สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง RB Channel นะคะวันนี้บรรยากาศย่ำมาแล้งเฮามีภารกิจที่จะไปเฮ็ดก็คือได้ยินเสียงบ่เสียงของเงินหาแล้วแม่บอกว่าให้ไปเก็บผักตำลึงเก็บใบตำลึงมาให้เป็ดกินค่ะเป็ดน้อยเบิ่งห้องนี่อยู่คลองนี่เพิ่งคิดพอคำแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวไปหาก่อนเอาแล้วต้องไปหาก่อนไม่รู้ว่าอยู่ใส่แล้วเอาให้กินยังไงเดี๋ยวทาเบิ่งค่ะนี่ค่ะเพิ่งคิดพอเพิ่งเสียงนี่เสียงมาแล้วมีน้ำบ่นี่น้ำกูบ่มีโอ้โหเดี๋ยวนับแบบเติมน้ำก่อนนี่ตุ้มนี่บ่มียังหรอกอันนั้นกินเมื่อเดาหมากินเมื่อเดาหมาจอนห้ามก็ว่ามีเฉพาะห่องห้องอีหลอกกินไปก่อนนะคะบรรยากาศน้ำแรกบาดเท่านี้คือล่มแล้วล่มเย็นละอันห้องนุบานไปหนีก่อนเบิดเลยโอ้ยเบิ่งแดดนำโอ้ยมาเดี๋ยวมาให้กินน้ำหวานแม่เอาใส่นี่มาให้เบิ่งค่ะวางเอ้ยกินมันห้องเอาสิไปก่อนแกหน่อยกินข้างล่างอนุบาลไว้ค่ะฝนชวนนั่งยิ้มเธอฝนเอ้าหยาดให้เจอนี่ตัวไงตัวหน่อยค่ะนี่ตัวหน่อยก็มูเจอละนี่ตัวบอสแข็งแรงเขามาเมื่อไรเกือบตายอยู่นี่สองหน่อยนี่หน่อยนี่กับหน่อยนั่นเป็นบอสคอยแข็งแรงแต่หน่อยก็ใหญ่แล้วบังเอิญนี่ยังเฟื่อนบอสใหญ่กันมากับมีสองรุ่นขาไม่รุ่นนั่นหกโตกับรุ่นนี้หกโตอุ้ยมีสามรุ่นคุณหรือเปล่านี่สามรุ่นคันนี้รุ่นหนึ่งนี่ไก่มีรุ่นนี้รุ่นหนึ่งรุ่นลูกมากกับรุ่นนี้นี่รุ่นนี้นี่รุ่นนี้อีกรุ่นที่ท้ายนี่อันนี้น้อยอนุบาลไว้ครับอนุบาลไว้บ่ได้หมามากินเบิดหมาจอนเอ้ากินยืนก้าวหน้าใส่ไว้แล้วค่ะไม่รู้ว่าแม่เฮ็ดไว้จังไหนมันกินติละให้กินให้กินรอบเดียวเบิ่งจะตูนอ้วนเดี๋ยวพาไปเก็บผักให้เป็ดน้อยเบิ่งแต่ก่อนว่าย่างดีเนี่ยปกติอยู่หลังบ้านเนี่ยฟ้าไปบนแล้วนะคะนั่งผุนเขาถอกันไปยังนี่ก็กำลังเริ่มนะคะนี่คือเขาดอคือถอกันหมดละสิ้นเดือนตุลานี่ก็น่าจะได้เกี่ยวบรรยากาศหลังบ้านค่ะคือแบบนี้เลยยิ่งหน้าหนาวนี่หมอกนี่แบบต้นนี่อันนี้คือต้นจานนะคะต้นจานต้นนี้ชิบค่อยเห็นเลยคือหน้าหนาวหมอกสิโล่งแบบโล่งมากคักอันนี้ก็เริ่มโล่งแล้วค่ะหมอกเริ่มโล่งเนี่ยเดี๋ยวมือใดนั่นพายังลงไปบนอยู่หน้านี่กันอันนั้นแหละร่มแล้วค่ะมือขึ้นนี่ร่มบางแห้งหนึ่ง
ทำอาหารเก็บผักเย่ผักตำลึงค่ะเก็บเอาใบตำลึงสิเลยแม่มันกินแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่เขาก็ต้องซอยให้มันซอยเป็นใบเล็กนี่ฟังทางฝุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าให้ตาอาหารหลายอาหารสำเร็จรูปอาหารเม็ดของมันหลายมันบ่แข็งแรงค่ะใหญ่ซ่าพร้อมแล้วก็บ่แข็งแรงตายได้ง่ายเพราะว่ามันบ่ย่อยเราไปเอาถุงมาเก็บหอดพักอันนี้บ่เข้าไปหอดใบชะพู่ป่ะใบพะยี่เลือดคือบ่ค่อยมีอ๋อฝุ่นข้ามไปบ่ได้เลยให้กินได้หลายเลยอยู่ที่ว่าเขาจะหาให้ได้หลายสำนันสำไรสำนันตะละมือค่ะเอาตอนนี้ไปก่อนหาบ่ได้อู้เสียงป่าค่ะยังมาแรงทำอะไรกันตอนค่ะนี่ก็แล้วล่ะค่ะเมื่อกี้หั่นบ่เด็ดให้เบิ่งค่ะแค่เอาใบมาหั่นนี่ค่ะเป็นพอดีมันแบบพอดีกินเพราะว่าเป็นเป็ดหน่อยเนาะหั่นธรรมดาหั่นเป็นใบเป็นชิ้นหน่อยๆซื้อซ้ำนี่ได้แล้วค่ะใบมันกินมาที่นี่เดี๋ยวเอาใส่กูนี้เข้าก็ได้ซ้ำนี่เองนี่ค่ะเอาไปให้มันกินลดมันก็สามารถลดอาหารได้ไปส่วนหนึ่งค่ะในการเฮ็ดแบบนี้มาตรงนี้ก็ค่ะตามนี้เป็นการลดไปส่วนหนึ่งเปิดกุญแจก่อนนะแบบลงไปดีค่ะไปได้ละนี่ค่ะเบอร์จอบหลายโอ้ซื้อให้เลยมาให้หน่อยใช่ไหมอ้าวเบิดเราเนี่ยแต่ว่าพ่อกินพอละค่ะเบิ่งไงเบิ่งเลยมากหลายจะไก่จะเป็ดคือจะเป็นพืชผักต้องค่ะก็ถือว่าเป็นวิตามินเพื่อนหนึ่งกินอยู่ยานเฮายานเฮาไปกินน้ำเบิ่งค่ะน้ำเป็นดินนะเบิดละเบิ่งเลยค่ะกินเลยเบิ่งมุมกว้างต้องเยอะสลัดใส่กันไหมล่ะฮึนะคะคนมากค่ะคนมากนิดนึง
จะบดละข้าวเดียวเปียกหน่อยเท่าไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเปียกง่ายก็ตามสภาพยิ่งพักเอาเองผักกาดดอกเมื่อเปล่าเขาเอิ้นว่าผักกาดดอกว่าไอ้ที่เป็นดอกเหลืองๆค่ะยิ่งชอบค่ะเขาแห้งมากพักมากแบบทีมไฮอันนั้นทีมไฮเป็นต้นเลยอันนั้นไม่ต้องซอยอย่างเงี้ยเพราะตรงนั้นมันก็อ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวก็สิไปหามะปูไว้เคี่ยวเขาแล้วไปปูให้น้ามาไว้ทำกินอันนั้นเป็ดไงเป็ดหน่อยชอบเบิดเลยค่ะผักกาดตรงนั้นผักเศษผักเนื้อเฮานี่มาถิ่มไปเลยจะเบิดแล้วค่ะเบิ้งแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปกินน้ำกินน้ำแลนหยอกกันเซ้ยเออเนาะหยาดกันกระฟองสุดเมื่อละค่ะแป๊บเดียวเบิ้งไม่ยังแล้วนี่ไม่ยังมาค่ะบุ้งจิตใจมือแกนเอากินเวลานี่มันบ่ค่อยมีเก็บมาให้เวลานี่ค่ะจะถือว่ากระลดไอ้อาหารไปได้ส่วนหนึ่งแกหน่อยนี่มี3ไส้เปียกมีไส้เดียวแต่ว่ากับยี่สิวาจะเลื่อนเติบโตทำไรก็ร้อนจะเปียกแม่ด่วนค่ะสั่งซื้อมาแต่ว่าหน่อยนี่คือช่องแรกๆคือบ่สมบูรณ์คนสิตายก็เลื่อนนี่แหละค่ะได้พักตรงนี้น่ะมาให้กินแบบคือว่ากลับขึ้นมาคือเก่าบ่ตายเบิดแล้วไปกลับกันเอ้าอื้อเบิดแล้วนะเดี๋ยวดีฟังท่านเบิ้งละแกหน่อยหน่อยพักเบิ้งเบิ้งไปนะลองไปดูก่อนไฟกระหอมพอกไฟหอมหน้าหนาแล้วบรรยากาศยามเย็นค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้สักก่อนนะคะขอบคุณคนที่ติดตามทั้ง39คนนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ในการเฮ็ดคลิปต่อไปฝากเพจฝากช่อง YouTube อบี Channel นั้นด้วยค่ะก็ชีวิตบ้านๆเฮาบ่มีหยังก็ช่วงต่อไปก็สิเป็นเกี่ยวข้าวก็สิพาเบิ่งบรรยากาศค่ะคุณค่ะ